เกี่ยชิงเคหนาะช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple Store สาขาอคอนสยามเปลี่ยนโลกโก้ใบไม้เป็นสีเขียวเนื่องในวันคุ้มครองโลกสำหรับถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เน้นเรื่องค้า,าสรสั่สวยล้อมโดยมาโดยตลอดนะครับสำหรับ Apple ทุกปีที่ทุกปีจะมีการเปลี่ยนโลโก้าน Apple Store ให้มีเป็นใบไม้สีเขียวเพื่อฉลองวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ซึ่ง Apple Store สาขาอคอนสยามก็ได้ทำการเปลี่ยนสีใบไม้ในโลกโก้ Apple เป็นสีเขียวเช่นกันเชี่บกันแบบร้านค้าทั่วโลก ซึ่งโดยปกติและโดยปกติแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีแค่ครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้นนั่นเองนะครับแ p p เ e ิลถเป็นบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาโดยตลอดเตรียรางวัลมากมายรวมถึงสินค้าที่ใช้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มีการลงทุนสร้างแหล่งพลังงานสะอาดเช่นแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมเพื่อนําไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงาน Data Center รวมถึง Apple Store อีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่สนใจถ่ายภาพกับโลโก้ Apple ิลไป้สีเขียวไปถ่ายได้ที่ Apple ิลไอคอนสยาม วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสวหรับนี้นะในช่วงข่าวไอทีห้องจดมเพียนเท่านี้นะครับขอบคุณสวยตามกระโจมเลนะหมสวัสดีครับ